โกเมนนะคะพวงโกเมนเนี่ยรู้สึกจะออกดอกประมาณปลายพฤศจิกาหรือไงเนี่ยป้าน้องก็มาตัดแต่งกิ่งแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยเร่งเขาค่ะเขาจะได้ออกดอกเยอะๆเวลาเขาออกสวยมากจะเห็นว่าป้าน้องเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยป้าน้องก็ศึกษาค่ะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ก็ผักเขาเรียกอะไรผักขยงค่ะเนี่ยน้องเขามาปลูกในกระถางวันดีคืนดีป้าน้องก็เอาข้าวปลูกค่ะเอาข้าวปลูก3กระถางไว้ทำข้าวยาคูค่ะแต่วันนี้น้องก็ปลูกผักกระแยงบางทีก็จะปลูกผักบุ้งค่ะแล้วเนี่ยแพรชมพูก็ตัดแต่งเห็นไหมคะแต่ยังมีวิทิเลียที่เริ่มโรยไปแล้วนะคะป้าน้องก็จะปลูกเนี่ยค่ะเราพยายามโน้มกิ่งเขาลงมาเวลาเขาติดดอกเขาจะได้ไม่ซ้อนกันแล้วก็จะห้อยมันจะสวยค่ะถ้าเผื่อเราปล่อยตามมีตามเกิดเขาจะไม่สวยติดตามป้าน้องนะคะป้าน้องมีความรู้ต่างๆที่จะให้มากมายค่ะขอบคุณค่ะวิทยาของอเมริกาค่ะช่อสั้นค่ะดอกเขาดกมากค่ะเนี่ยดอกเต็มเลยนะคะปีนี้บานตั้ง2หนละนะคะดอกเขาจะช่อสั้นแต่ดอกดกมากนะคะเนี่ยเป็นไหมคะดอกดกมากวิทิเลียที่บ้านป้าน้องนะคะสวนดอกไม้บ้านป้าน้องมีดอกทั้งปีเลยนะคะป้าน้องจัดสวนญี่ปุ่นเก่งแล้วก็ทำอาหารทำได้หลายอย่างค่ะอยากรู้อะไรถามป้าน้องมานะคะตามเข้าไปใน YouTube ครอบจักรวาลของป้าน้องค่ะเห็นไหมคะนี่ดอกวิทิเลียอเมริกาค่ะของอเมริกาค่ะช่อเขาจะสั้นๆดกมากหอมนิดหน่อยแต่ระวังนะคะโดนยางโดนอะไรค่ะอย่าไปเข้าปาก